หน่วยงานการท่องเที่ยวบาหลีระบุว่ารัฐบาลท้องถิ่นเกาะบาหลีของอินโดนีเซียเตรียมเสนอระเบียบใหม่ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หลักและบริเวณศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถานต่างๆทั่วเกาะโดยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมลานด้านนอกได้แต่ห้ามเข้าบริเวณสถานที่สักการะบูชาด้านในหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมที่ถือเป็นการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายครั้งนอกจากจะต้องจัดระเบียบการเข้าชมใหม่แล้วจะมีป้ายให้ข้อมูลและแจ้งกฎระเบียบของวัดต่างๆกับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะทางการเชื่อว่าเหตุลบหลู่ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยวไม่มีความรู้เรื่องกฎของศาสนสถานเพียงพอประกอบกับไม่มีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลอย่างเพียงพอด้วยโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีภาพนักท่องเที่ยวขึ้นไปนั่งบนแท่นบูชาที่วัดลูฮูบาตูคารูถูกแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายบนอินสตาแกรมและสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเข้าพบกับตำรวจหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์และสารภาพว่าเขาคือคนในภาพทางการจึงนำตัวไปประกอบพิธีชำระล้างที่วัดซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนก็มีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวยุโรปโพสต์ภาพนั่งบนยอดเจดีย์วัดเบสกีและเดือนกรกฎาคมก็มีนักท่องเที่ยว2 คนทำพฤติกรรมแบบเดียวกันที่วัดนูซาเลมบงกันอีกด้วยค่ะ